ี้ผมจะมาสอนวิธีการบล็อกเพื่อนบน Facebook นะครับสมมุติว่าคุณมีเพื่อนมีแฟนหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับคุยกันไปสักพักนึงแล้วไม่ถูกกันนะฮะเบื่อที่หน้ากันพูดง่ายนะก็ต้องการจะบล็อกมันไม่ให้มันเห็นเรานะฮะวิธีการทำอย่างไรนะครับการบล็อก Facebook เนี่ยถ้าหากว่าคุณบล็อกแล้วนะครับภายใน30วันเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าไปแก้หรือไปอันบล็อกเนี่ยจากนั้นเพื่อนหรือว่าแฟนคุณที่รู้จักแล้วคุณบล็อกเนี่ยมันจะค่อยจางหายไปแล้วก็จะไม่เจอหน้ากันอีกเลยนะครับแต่การบล็อกเนี่ยคุณสามารถบล็อกไม่ให้เขาเห็นสิ่งที่คุณโพสหรือว่าคุณคุยกับคนโน้นคนนี้นะฮะเพื่อนคุณจะไม่ สามารถที่จะเห็นและอีกอย่างนึงคือเขาไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้เลยนะครับวิธีการทำก็คือหลังจากที่เราล็อกอินมาใน Facebook ของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบบนี้นะฮะคือตรงนี้เนี่ยผมล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับข้างล่างนะครับจะมีข้างล่างขวามือสุดนะจะมี3ขีดอยู่นะครับ3ขีดอยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนมาตรงเกียร์นะเห็นไหมครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับข้างล่างนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นจะเด้งขึ้นมามีหลายหมวดหมู่เลยที่เราจะสามารถทำได้แต่ทีนี้เรามาเลือกการตั้งค่านะครับการตั้งค่าปุ๊บนะครับตั้งค่าไปเลยนะฮะจากนั้นหลังจากที่เราตั้งค่าไปแล้วนะครับก็จะมีออปชันต่างๆให้เราได้เลือกทำนะครับเห็นไหมครับมีเยอะแยะเลยให้เราเลือกทำแต่เราจะบล็อกเพื่อนหรือบล็อกคนที่เราไม่ชอบที่หน้านะฮะเพื่อมาให้เห็นการโพสต์ของเราหรือว่าไม่ต้องการให้เขาสามารถที่จะคอมเมนต์หรือโทรหาเราได้นะครับวิธีการบล็อกก็คือเลื่อนลงมานะครับทุกคนเห็นว่าการบล็อกใช่ไหมครับเราก็กดไปนะครับกดไปหนึ่งทีนะครับการบล็อกปุ๊บจากนั้นผมมีหลายคนที่ผมบล็อกไปนะฮะตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเพิ่มนะครับคนที่เราจะบล็อกอย่างไรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าเพิ่มคนที่ต้องการบล็อกใช่ไหมครับก็กดไปหนึ่งทีนะฮะทีนี้หลังจากขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเขาไปได้เลยนะฮะพิมพ์ชื่อเขาคนที่เราต้องการจะบล็อกนะครับสมมติตัวอย่างผมจะบล็อกเพื่อนคนนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับคนแรกเลยนะครับบล็อกมันไปเลยนะครับไม่ชอบที่หน้ามันนะครับคือเราบล็อกมันไปเลยนะครับไม่ชอบที่หน้านะฮะนี่ตัวอย่างนะครับจากนั้นบล็อกนะครับเยอร์เซรินารีใช่หรือไม่นะครับ Facebook ก็จะสอบถามเราก่อนเพื่อให้ความชัวร์นะครับเยอจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้อีกต่อไปนะครับดูโพสต์ของคุณแท็กคุณเชิญคุณให้เข้าร่วมงานกิจการหรือกลุ่มนะครับส่งข้อความถึงคุณเพิ่มคุณเป็นเพื่อนนะครับหากคุณเป็นเพื่อนกับการบล็อกเยอจะเป็นการเลิกเป็นเพื่อนกับเธอด้วยนะครับถ้าคุณแค่อยากจำกัดสิ่งที่คุณแชร์กับเยอหรือเห็นเธอน้อยลงบน Facebook คุณสามารถเลือกห่างกับเธอสักพักได้นะครับก็จะมีออปชันให้เราได้เลือกนะครับแต่ทีนี้ผมจะบล็อกใช่ไหมก็กดบล็อกเข้าไปนะครับกดบล็อกปุ๊บทีนี้เนี่ยเขาจะไม่เห็นผมอีกต่อไปนะครับเวลาผมโพสต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะไม่เห็นผมละนะครับอย่างที่เมื่อกี้ Facebook ได้บอกไปนะฮะหลังจากที่เราบล็อกเพื่อนคนนี้ไปนะครับเห็นไหมครับเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนกลับไปนะครับเราก็จะเห็นว่าบล็อกนะครับเยอร์ซีรีนารีนะครับผมบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นเนี่ย เราเข้ามาดูที่หน้าโปรฟหน้าโฮมของเรานะปุ๊บเนี่ยเวลาเราโพสอะไรต่างๆเราไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เราบล็อกเนี่ยจะไม่สามารถเห็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นของเรานะคนเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนคนเมื่อกี้เนี่ยจะไม่เห็นการบล็อกของเราไม่เห็นการโพสต์ของเราต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการบล็อกก็คือบล็อกไม่ให้เขาโทรหาเราได้ในทาง Messenger ไม่ให้เขาเห็นสิ่งที่เราโพสต์นะครับคืออาจจะ
ช้ระยะเวลาสักพักนึงจากนั้นเขาก็ห่างหายไปในที่สุดนะครับแต่สมมุติว่าเราบล็อกไปแล้วนะครับสักพักนึงอ้าวเพื่อนดันคืนดีกับเรานะครับหรือว่ามีความเห็นตรงกันเราต้องการที่จะอันบล็อกนะครับอันบล็อกก็ปลดล็อกนั่นเองนะครับก็ขึ้นมาก็เข้ามาทำแบบเก่านะครับกดไปที่ขีด3ขีดข้างขวามือสุดข้างล่างนะกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็มาที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแบบเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็มาตรงการบล็อกนะครับการบล็อกปุ๊บทีนี้ตรง Facebook เนี่ยก็จะบอกว่าผู้ที่ถูกบล็อกนะครับเขาก็จะบอกว่าเมื่อคุณบล็อกบางคนบุคคลนั้นจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่คุณโพสต์บนไทม์ไลน์ของคุณแท็กคุณเชิญคุณให้เข้าร่วมกลุ่มอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องการที่จะอันบล็อกเขาหรือว่าเลิกบล็อกเขานั่นเองก็กดไปที่เลิกบล็อกนะครับกดไปนะฮะกดไปปุ๊บเลิกบล็อกเยอร์ซีรินารีไหมนะหากคุณเลิกบล็อกเยอร์เธออาจสามารถเห็นไทม์ไลน์ของคุณหรือติดต่อคุณได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณด้วยนะครับอาจมีการกู้คืนแท็กที่คุณและเยอร์ได้เพิ่มให้เห็นแก่กันนะครับให้แก่กันหน้านี้นะครับคุณจะต้องรอ48ชั่วโมงหากคุณต้องการบล็อกเยอร์อีกครั้งนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับถ้าหากคือพูดง่ายคือว่าถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับแล้วเราอันบล็อกหรือว่าเลิกบล็อกเขาไปสักพักนึงนะครับและเราต้องการจะบล็อกอีกนะครับก็จะต้องรอประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันคนที่จะสามารถทำรายการบล็อกเขาได้แบบเดิมนะฮะเห็นไหมครับแต่ว่าผมบล็อกนะครับปุ๊บเนี่ยทีนี้เราก็จะมาดูที่โฮมใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าเราโพสต์อะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เห็นการโพสต์ของเราอีกต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ต้องการบล็อกคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าบล็อกเพื่อนที่เราไม่มีอะไรที่เห็นลงรอยกันนะครับหรือบล็อกแฟนที่จุกจี้จุกจิกบล็อกเมียน้อยบล็อกผัวน้อยก็บล็อกไปนะครับวิธีการบล็อกก็คือบล็อกไม่ให้เขาเห็นสิ่งที่เราโพสต์ไม่ให้เขาโทรหาเราได้นะครับวิธีการนี้คือง่ายๆในการบล็อกบน Facebook นะครับโอเคครับสวัสดีครับ